เดินรังอีกเยอะเลยสายข่าวได้แจ้งให้ทางเจ้าที่สุกรเนี่ยนะครับทางท่านอธิบดีสมชายนะครับได้มอบหมายผมได้สั่งการให้เจ้าที่กองป้องกันแล้วก็เจ้าที่ทางส่วนควบคุมของสุวรรณภูมิได้ร่วมกันติดตามก็สินค้าซึ่งสำแดงว่าจะเป็นแฮนดี้คราฟต์มาจากเคนยานะครับ SQ886 นะครับจำนวน6ลังซึ่งขณะที่เจ้าที่ได้ทำงานตอนประมาณสักประมาณ14-15ก็ได้มีเครื่องบินตามที่แจ้งมาแล้วก็เจ้าที่ได้ติดตามสินค้านี้แล้วก็ได้เปิดดูที่คลังของ BFS นะครับซึ่งก็ได้พบงาช้างนะครับจำนวน558ท่อนนะครับแล้วก็น้ำหนัก456กิโลกรัมนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดมาแล้วก็ได้เรียนภูมิคับชาตามระดับชั้นแล้วก็ทำการจับกุมซึ่งสินค้างาช้างนี้เป็นความผิดตามพรบสุกรตามมาตรา27นะครับมาตรา99แล้วเป็นของพรบของป่าไม้นะกรมป่าไม้นะครับเป็นของพรบเซเตสด้วยซึ่งเราก็ได้ทำการยึดแล้วก็จะต้อง